นี่คือดูด้านข้างเราเนี่ยมันจะกลมๆเดี๋ยวจะมีร่องวาวลงไปประมาณนี้นี่คือแบบปกติแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยคือซิกเกอร์เซลล์อนีเมียมันจะเป็นรูปเขียวแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าเม็ดเลือดแดงรูปเขียวเม็ดเลือดแดงจะหน้าตาแบบนี้หมดแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ล่ะเป็นยังไงครับน้องมันจะมีทั้งแบบปกติและไม่ปกติน้องเนี่ยจำไว้เลยเนี่ยคือผลประโยชน์น้องการที่มันขมไม่สมบูรณ์เนี่ยการที่มันขมไม่สมบูรณ์ทำให้ถ้าเกิดมันได้ปกติมา1อัลีนรูปเขียวมา1อัลีนเม็ดเลือดแดงมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้องมีปกติอยู่บ้างมีรูปเขียวอยู่บ้างอันนี้ปกติอีกแล้วอันนี้รูปเขียวอันนี้ปกติจะมีทั้งสองอย่างคือมันขมไม่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่ไม่มีอันไหนเป็นอันที่เด่นกว่าคือมันขมไม่สมบูรณ์เนาะมันเลยจะมีทั้งสองอย่างมันจะไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่ทำไมโลกถึงน่าสนใจจำไว้เลยนะครับน้องว่าเป็นผลประโยชน์ของเฮตโรไซกัสจำไว้เลยโลกนี้มันเป็นผลประโยชน์ของเฮตโรไซกัสน้องเข้าใจคำว่าเฮตโรไซกัสไหมครับน้องอย่าลืมนะที่พี่สอนสับไปเมื่อคราวที่แล้วเฮตโรไซกัสก็คืออย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอ่ะเนี่ยสองตัวไม่เหมือนกันอ่ะเขาเรียกเฮตโรไซกัสแบบนี้เป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์หรือรีเซสซีฟไม่รู้เพราะว่าไม่รู้อันไหนคืออันที่ขมเพราะมันขมไม่สมบูรณ์อันนี้เขาเรียกโฮโมไซกัสมันเหมือนกันอันนี้ก็คือโฮโมไซกัสเพราะมันเหมือนกันไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเฮตโรไซกัสครับแต่ว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์เพราะว่ามันขมไม่สมบูรณ์นี่เองมันมีประโยชน์น้องดูดีๆถ้าเป็น SS แบบไม่ได้แดงปกติก็จริงมันคือไม่ได้แดงปกติจะไม่ต้านทานมาลาเรียน้องคนถึงเป็นโรคมาลาเรียตายเพราะไม่ได้แดงปกติจะไม่ต้านทานมาลาเรียแต่ถ้าน้องมีอย่างนี้ถ้าก็อย่างนี้เนี่ยน้องมีแอลลีของซิกเกอร์เซลมาตัวหนึ่งแน่นอนน้องจะมีทั้งเม็ดเลือดแดงปกติถ้าเม็ดเลือดแดงรูปเขียวดังนั้นปกติผสมเขียวทั้งสองอย่างก็จะต้านทานมาลาเรียได้ดังนั้นคนประเภทนี้เมื่อเป็นโรคมาลาเรียจะไม่ตายจะไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดโดนแค่โดนเจอมาลาเรียเนี่ยถ้าเจอมาลาเรียขึ้นมาเนี่ยจะแค่ซีดๆไม่เป็นไรโอ้โหเป็นเหมือนมนุษย์อมตะน้องเจอมาลาเรียก็ไม่ตายแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยล่ะน้องก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันมีรูปเขียวใช่ป่ะมันจะต้านทานมาลาเรียได้ใช่มั้ยถูกแล้วน้องมันต้านทานมาลาเรียได้แน่นอนใช่ป่ะเพราะว่าไอ้เม็ดเลือดแดงรูปเขียวหรือซิกเกอร์เซลเนี่ยแหละมันจะต้านทานมาลาเรีย 100% เลยเนาะแต่ทำไมคนถึงมองว่าเป็นถือว่าเป็นโรคถ้าบอกถ้าพี่บอกว่าเป็นโรคมันต้องไม่ดีใช่ไหมน้องถ้าเกิดเป็นแบบนี้น้องเห็นเอ้ยแบบนี้ก็ดีสิแบบนี้เราก็อยากเป็นเม็ดเลือดแดงรูปเขียวใช่ป่ะอยากเป็นซิกเกอร์เซลในเมียทุกคนแต่เม็ดเลือดแดงจะแตกครับน้องเม็ดเลือดแดงแตกรุนแรงครับน้องตายจะตายก่อนที่จะเป็นมาลาเรียครับน้องแบบนี้โหดที่สุดก็คือไอ้แบบนี้มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันไม่ได้เลยไม่ใช่โลกปัจจุบันในโลกแห่งความจริงเลยไม่ได้เลยน้องถ้าเป็นอย่างเงี้ยตายแน่นอนครับน้องแต่ถ้าเกิดมันปกติเนี่ยมันจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดเจอโรคมาลาเรียตายแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะเป็นต้านทานมาลาเรียได้และไม่ตายจะแค่ซีดๆเล็กน้อยเข้าใจไหมครับน้องถามว่าทำไมมันถึงเม็ดเลือดแดงแตกรุนแรงน้องคิดว่านี่คือเส้นเลือดน้องคิดว่านี่คือเส้นเลือดของเราเม็ดเลือดแดงครับน้องจริงๆขนาดมันใหญ่กว่าเส้นเลือดขนาดมันจะประมาณนี้แต่เมื่อมันผ่านเส้นเลือดมันจะบีบตัวเองลงแล้วจะไหลไปได้จะไหลแต่บังเอิญว่าเม็ดเลือดแดงรูปเขียวเนี่ยมันจะติดขัดน้องมันจะมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบมาติดมาขวาง
อย่างเงี้ยทำให้มันเดินไม่ได้น้องสักพักหนึ่งแรงดันเลือดที่ส่งไปจากหัวใจก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกระเบิดบุ้ม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 แต่ถ้าเกิดมันมีผสมแบบเนี้ยถ้ามันมีผสมเนี่ยมันอาจจะบล็อกบางส่วนแต่ก็ยังมีเม็ดเลือดแดงของจริงอยู่ซึ่งก็สามารถทำงานได้อย่างปกติทำให้มีชีวิตรอดได้ครับน้องนี่แหละถึงว่าคนที่เป็นโรคซิกเกอร์เซลมาซิกเกอร์เซลอนีเมียตายไม่ดีแน่นอนตายทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นผสมเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดครับน้องเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่คนบางคนเนี่ยชอบแต่ว่าหายากมากเลยครับน้องธรรมดาพี่เจอแต่คนส่วนใหญ่คนพวกเราไม่เป็นอยู่แล้วใช่ป่ะกับเจออีกบางคนที่เป็นก็จะตายไปเลยน้องดังนั้นคนที่มีชีวิตอยู่แล้วเป็นแบบนี้หายากสุดๆเลยนะครับน้องนะอย่าลืมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของ incomplete dominance ต่อไปเราจะมาทำโจทย์กันนิดหน่อยแล้วนะครับน้องน้องคือตอนนี้พี่จะให้สักน้องสามข้อเป็นข้อง่ายๆครับน้องพูดจริงง่ายจริงเพื่อเช็คคอนเซ็ปต์ว่าที่น้องเรียนไปเนี่ยยังมีอะไรตกหล่นหรือเปล่าคือถ้าน้องทำไม่ได้ต้องลองเช็คคอนเซ็ปต์ดูใหม่แล้วนะเพราะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งขนสีดำให้เป็น B ใหญ่เป็นลักษณะเด่นขนสีขาวให้เป็น B เล็กลักษณะด้อยข่มกันสมบูรณ์คำถามคือจงเขียนจีโนไทป์และอะไรคิดว่าอะไรอะไรและฟีโนไทป์ครับน้องเอาล่ะเป็นว่าไงน้องคิดออกยังไม่ยากน้องน้องคิดดีๆนี่มันคงมันสมบูรณ์เฉลยนะซีโนไทป์ก็จะมีแบบ B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ B เล็ก B เล็กไม่มี B เล็ก B ใหญ่นะน้องเพราะว่าพี่ถือว่าถ้า B ใหญ่เป็นลักษณะเด่นการที่คมลักษณะด้อย B ใหญ่ต้องอยู่หน้า B เล็กนะไม่มี B เล็ก B ใหญ่นะน้องมีโอกาสที่จะมี B เล็ก B ใหญ่ไหมไม่มีแต่จะมี B ใหญ่ B เล็ก2เท่าเข้าใจไหมน้องสมมุติโอกาสเกิดเนี่ยเพราะว่าเวลามันจับกันเนี่ยมันจะเกิดเป็น B ใหญ่ B เล็กหรือ B ใหญ่ B ใหญ่หรือว่า B ใหญ่ B เล็กหรือว่า B เล็ก B เล็กก็ได้สมมุติว่า B ใหญ่ B ใหญ่เจอกับ B เล็ก B เล็กอาจจะผสมเป็นB ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กได้หมดทุกอย่างใช่ป่ะยังไงก็ต้องเป็น B ใหญ่ B เล็กแต่ถ้าเกิดเป็น B ใหญ่ B เล็กเจอกับ B ใหญ่ B เล็กอาจจะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็น B เล็ก B เล็กก็ได้อาจจะเป็น B ใหญ่ B เล็กหรือจะเป็น B เล็ก B ใหญ่ซึ่ง B เล็ก B ใหญ่เนี่ยก็ต้องเขียนมันในรูปของ B ใหญ่ B เล็กอยู่ดีดังนั้นก็จะมี B ใหญ่ B ใหญ่ตรงนี้มันจะรวมมาเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวละเพราะยังไงนี้ก็ได้ B ใหญ่ B เล็กชัวร์ใช่ป่ะอันนี้พอรูปออกมาก็จะเป็น B ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็บวกกับ2 B ใหญ่ B เล็กมันจะมี2ตัวน้องมันจะมีโอกาส2เท่าเข้าใจไหมครับน้องตรงนี้แต่เราจะไม่เขียนเป็น B เล็ก B ใหญ่นะน้องโอเคเราต้องเขียนเป็น B ใหญ่ B เล็กให้เหมือนกันแล้วฟีโนไทป์ล่ะเป็นไงบ้างฟีโนไทป์เนี่ยแน่นอนขนดำเป็นลักษณะเด่นดังนั้นต้องมีดำแน่นอนแล้วมี B เล็ก B เล็กซึ่งเป็นขนขาวไม่มีตรงกลางแล้วเนาะเพราะมันคงมันสมบูรณ์ลองดูอีกข้อหนึ่งต้นไม้สูงโอลืมเขียนข้อ2นะน้องต้นไม้สูง160เซนเด่นต้นไม้สูง80เซนด้อยคมไม่สมบูรณ์จงเขียนเหมือนเดิมอะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ข้อนี้คิดไงครับไม่ยากครับน้องกำหนดก่อนเริ่มมากำหนดให้ H 160แล้วกันถ้ากับสูง160เซน H 80สูง80เซนจีโนไทป์เนี่ย
ก็จะมีเหมือนเดิมเป็น160 160อาจจะมี160คู่กับ80น่าจะมี80กับ80แล้วฟีโนไทป์นะครับน้องฟีโนไทป์มันก็จะแตกต่างเพราะว่ามันขมไม่สมบูรณ์เพราะมันขมไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเป็นยังไงน้องมันจะมีต้นแบบสูง160เซนและแน่นอนถ้าเป็นด้อยๆหมดเลยใช่ป่ะก็จะเป็นสูง80เซนแล้วตรงกลางล่ะครับน้องคิดออกมาได้ยังไงไม่มีอะไรบอกเลยพี่ให้น้องพี่อยากให้น้องคิดเหมือนว่าถ้าสีแดงกับสีเหลืองน้องคิดว่าตรงกลางเป็นสีอะไรสีส้มไม่มีใครบอกน้องเหมือนกันใช่ป่ะแต่น้องคิดว่ามันควรจะเป็นสีส้มเพราะแดงกับเหลืองมันได้ผสมตรงกลางเลยเพราะถ้าแชร์เท่าๆกันได้เป็นสีส้มดังนั้นเนี่ยพี่อยากให้น้องจับคำว่าแชร์เท่าๆกันแบบนั้นแหละความคิดของน้องจะสั่งการไปว่ามันแชร์เท่าๆกันให้มันเป็นสีส้มก็จะออกเป็นนี้สีส้มแต่ว่าพอเห็นเป็นเลขน้องบางคนจะงงว่าจะตอบอะไรดีแต่จริงๆคำตอบก็คือน้องเอาเลขมาเฉลี่ยครับน้องเพราะมันก็เหมือนกับความคิดของน้องว่ามันควรจะแชร์เท่าๆกันถึงเอามาเป็นตรงกลางดังนั้น160กับ80เฉลี่ยกันได้120เซนครับดังนั้นจะมีฟีโนไทป์ที่สูง120เซนขึ้นมาด้วยใช้การเฉลี่ยอย่าลืมนะน้องเวลาน้องจนหนทางเนี่ยบางทีเฉลี่ยเนี่ยได้คำตอบที่ถูกมาได้เรื่องนี้พี่ก็ขอจบเรื่องแบบฝึกหัดไว้ตอนเพียงเท่านี้นะน้องเพราะว่าถ้าเกิดน้องทำสองท่อนนี้ได้ก็น่าจะเก็ตคอนเซปต์ไปได้บ้างเรื่องนี้กันเราจะขึ้นเรื่องใหม่ที่ชื่อว่ายีนที่เพศมีผลเอาแล้วน้องตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยเราไม่มีเกี่ยวกับเพศแต่นี้คือยีนที่เพศมีผลต่อการแสดงออกก็คือถ้าเป็นคนที่เพศต่างกันยีนนี้ก็จะแสดงออกได้ไม่เหมือนกันบางอาจจะเป็นเด่นบางอาจจะเป็นด้อยภาษาอังกฤษเรียกว่า sex influence gene มันโดนเพศมีผลต่อการแสดงออกยังไงครับน้องมันหมายความว่าเมื่อต่างเพศกันยีนเด่นกับยีนด้อยสลับกันมันมีนะน้องน้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องประหลาดเมื่อต่างเพศได้ยินเด็กกับยีนด้อยสลับกันตัวอย่างง่ายๆเลยน้องเช่นหัวล้านเพราะว่าอะไรน้องน้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมน้องเห็นผู้ชายหัวแก่ๆหัวล้านกันเต็มทำไมผู้หญิงแก่ๆแล้วหัวมันไม่ค่อยล้านเห็นนานๆที่เห็นผู้หญิงหัวล้านถามว่าทำไมผู้ชายหัวล้านง่ายกว่าผู้หญิงมันเกี่ยวกับยีนหัวล้านมันเป็นตัวเดียวกันครับน้องแต่เพราะมันต่างเพศแต่เพราะมันต่างเพศนะครับน้องมันถึงแสดงออกต่างกันเพราะว่าหัวล้านเด่นในเพศชายด้อยในเพศหญิงแต่หัวไม่ล้านเนี่ยเด่นในเพศหญิงด้อยในเพศชายและขมสมบูรณ์คำนี้แปลว่าอะไรครับน้องขมสมบูรณ์อย่าลืมว่าทำไมผู้ชายถึงหัวล้านได้ง่ายเพราะมันเป็นยีนเด่นในเพศชายเมื่อขมสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้จองเป็นอย่างนี้เลยสมมติทางนี้ชายทางนี้หญิงพี่กำหนดให้ B เท่ากับหัวล้าน B แดดเท่ากับหัวไม่ล้านโอเคนะน้องดังนั้นขอแบ่งเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น B ใหญ่อันนี้เป็น B ใหญ่ B แดดอันนี้เป็น B ใหญ่เอ้ยอันนี้เป็น B แดด B แดดเกิดอะไรขึ้นครับน้องยีนหัวล้านเป็นยีนเด่นในเพศชายถ้าเกิดเป็น B ใหญ่แน่นอนมันล้านแน่ผู้ชายคนนี้จะหัวล้านใช่ไหมผู้ชายคนนี้จะหัวล้านทันทีเพราะเป็นยีนเด่นในเพศชายถ้าเกิด
คมเนี่ยมีทั้งเด่นมีทั้งด้อยมีทั้งเด่นมีทั้งด้อยอะไรเด่นกว่าผู้ชายอะไรเด่นกว่าหัวล้านเด่นกว่าหัวล้านก็จะขมเพราะมันขมสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นผู้ชายที่แบบนี้ก็จะหัวล้านแต่ว่าถ้าเกิดได้หัวไม่ล้านสองตัวผู้ชายคนนี้โชคดีน้องผู้ชายคนนี้มีผมโอเคน้องถ้าเนี่ยได้ยินหัวไม่ล้านสองตัวเท่านั้นถึงจะมีผมเห็นป่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากยีนหัวไม่ล้านมันเป็นยีนเด่นแต่ถ้าเกิดซวยเจอยีนหัวล้านสองตัวแน่นอนผู้หญิงคนนี้ก็จะหัวล้านผู้หญิงคนนี้จะหัวล้านทันทีแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงกลางล่ะอยู่ตรงกลางเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะหัวไม่ล้านน้องเพราะว่าเพราะยีนหัวไม่ล้านมันเป็นยีนเด่นเพราะมันจะข่มยีนหัวล้านทำให้ผู้หญิงคนนี้มีผมแน่นอนถ้าเกิดเป็นยีนหัวไม่ล้านกับหัวไม่ล้านคำตอบมันต้องเป็นหัวไม่ล้านแน่นอนผู้หญิงคนนี้จะมีผมโดยที่ถ้าเกิดยีนมันจับกันอย่างที่พี่แสดงการจับให้น้องดูแล้วว่ายีนที่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยจะมีโอกาส2เท่าเพราะมันจะจับจากสองทางไหนก็ได้มันมี2ทางใช่ป่ะสมมุติว่าเป็น B ใหญ่เจอกับ B แดดอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิด B ใหญ่ B แดดเป็น2เท่าของที่เหลือมันมีโอกาสได้4แบบใช่มั้ยน้องแต่ว่าจริงๆมันมีแค่3แบบเพราะว่า B ใหญ่ B แดดกับ B แดด B ใหญ่มันถือเป็นอันเดียวกันดังนั้นโอกาสที่จะเกิดในนี้เยอะมากแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยจะมีโอกาสหัวล้านเนี่ย 75% หัวไม่ล้านแค่ 25% ใช่ป่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยไอ้หัวไม่ล้านเนี่ย 75% ส่วนหัวล้านเนี่ยแค่ 25% เท่านั้นเนี่ยครับน้องเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเห็นผู้ชายหัวล้านอยู่เต็มไปหมดแล้วผู้หญิงหัวไม่ค่อยล้านเนี่ยคือยีนที่เพศมีผลต่อการแสดงออกครับเพศต่างกันยีนเด่นกับยีนด้อยแม้จะเป็นยีนตัวเดียวกันแต่แสดงความเด่นความด้อยต่างกันและบางยีนมีข้อลักษณะพิเศษโดยการถ่ายทอดบุคคลสมเพศที่เขาเรียกว่าเซ็กซ์ลิงก์ยีนอันนี้จะเป็นการเปิดเรื่องที่สนุกมากเรื่องนี้พี่ชอบมากเลยเซ็กซ์ลิงก์ยีนจำไว้เลยครับน้องว่าเป็นยีนที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเพศส่วนใหญ่จะเป็น X โครโมโซมจำไว้ส่วนใหญ่เป็น X โครโมโซมแบบนี้เขาจะเรียกว่า X ลิงก์ยีนX-linked gene เนี่ยจะเป็น X-linked recessive คือถ้ามันไม่เป็น recessive อ่ะเนาะถ้ามันไม่เป็นยีนด้อยจะไม่เป็นโรคใช่ป่ะการที่เราเรียกว่าโรคเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ประหลาดการประหลาดของโรคเนี่ยเกิดจากการที่มันเป็นยีนด้อยแล้วนั่นจะเห็นคนที่เป็นโรคแบบนี้ไม่ค่อยมากโรคที่เป็น X เขาเรียกว่า X-linked recessiveก็คือมันเป็นยีนด้อยที่เป็นยีนด้อยที่อยู่บน X โครโมโซมนั่นเองก็จะมีตาบอดสีฮีโมฟิเลียคุ้นไหมน้องเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับโครโมโซมเพศมีอะไรอีกมีตาบอดสีมีฮีโมฟิเลียมีโรค G6PDDeficiency แล้วก็กล้ามเนื้อรีบดูเชนใช่ไหมกล้ามเนื้อรีบดูเชนจำโรคพวกนี้ได้ไหมที่พี่ไอ้น้องท่องอ่ะว่ามีตาบอดซีโมฟิเลียจีซีพีดีกล้ามเนื้อรีบดูเชนพวกนี้คือตอนนี้น้องจะได้เรียนเพิ่มเติมว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดบนโครโมโซมเพศทุกอย่างแต่มันจะถ่ายทอดบนโครโมโซม X ซึ่งเป็น X link recessive และพี่จะนำเสนอความสะใจของ X link recessive ของน้องในหัวข้อที่ชื่อว่าคำสาบแห่ง X recessive ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรหัวข้อนี้เรียกว่าคำสาบเลย
เพราะถือว่าเป็นความชัวร์นะน้องถ้าข้อสอบออกมาตอบได้ชัวร์ถ้าผู้ชายเป็นโรคชายเป็นโรคหมายความว่ายังไงครับน้องน้องดูโครโมโซมผู้ชายชายเป็นโรคแปลว่ามันเป็นยีนด้อยบน X ใช่ป่ะมันเป็นยีนด้อยบน X เข้าใจไหมน้องสมมติเด่นก็คือ X และ A ใหญ่ถ้าด้อยก็คือ X และ A เล็กถ้าน้องเป็นผู้ชายแล้วน้องเป็นโรคได้เนี่ยแปลว่า X ตัวเดียวของน้องต้องเป็นโรคต้องเป็นด้อยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรการที่น้องรู้คำสาปน้องจะรู้กลไกของคำสาปคำสาปนี้มีอยู่ว่าชายคนนี้จะนำยีนชั่วจะเรียกว่ายีนชั่วแล้วกันยีคือยีนด้อยนี่แหละมาจากแม่ครับน้องตัวแม่นี่แหละชั่วเพราะว่าอะไรน้องเพราะว่าการที่จะมาผสมให้เป็นผู้ชายได้เนี่ย Y มาจากใครผู้หญิงมี XY ไหมน้องผู้หญิงมี YY แล้วน้อง Y เนี่ยมาจากพ่อใช่ป่ะ Y เนี่ยมาจากพ่อแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยใช่ป่ะ Y มาจากพ่อแล้ว X ล่ะครับน้อง X ก็ต้องมาจากแม่สิน้องมันเลยอีกตัวหนึ่งดังนั้นอันนี้ชัวร์ว่าถ้าถามว่าเนี่ยมีชายคนนึงเป็นโรคตาบอดสีถามว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงพ่ออาจจะเป็นตาบอดสีก็ได้อาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่าเขาเอา Y มา X ไม่เกี่ยวพ่ออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้น้องใช่ป่ะพ่ออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเขาให้ Y มาดังนั้นเราไม่รู้ของพ่อพ่อเป็นอะไรก็ได้แต่แม่ถ้าไม่เป็นโรคมีอยู่สองอย่างถ้าไม่เป็นโรคเองถ้าแม่ไม่เป็นโรคเลยก็เป็นพาหะพาหะหมายความว่ามีเด่นและมีด้อยการที่มีทั้งเด่นมีทั้งด้อยเนี่ยเพราะมันเป็นคำสาปแห่ง X recessive ดังนั้นมันเป็นการข่มสมบูรณ์น้องเรื่องนี้เป็นการข่มสมบูรณ์ดังนั้นถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่เป็นอย่างเงี้ยจะไม่แสดงอาการของโรคแต่จะเป็นพาหะคือตัวนำเชื้อแม่ของน้องแม่ของพี่อาจจะเป็นโรคอาจจะเป็นพาหะก็ได้แต่เขาไม่แสดงโรคมาเพราะเขาเป็นพาหะแต่พอมีลูกแล้วเกิดเป็นลูกชายขึ้นมาแล้วดันซวยเอา X ตัวนี้ไปให้ใช่ป่ะลูกชายนั้นก็จะเป็นโรคแบบนี้เพราะมี X ตัวเดียวยังไงถ้า X ตัวเดียวเป็นก็เป็นโรคทันทีนี่ความสวยของผู้ชายน้องส่วนผู้หญิงเป็นโรคแล้วน้องน้องจำหัวข้อนี้ดีครับหัวข้อนี้ตอนที่พี่เรียนพี่ชอบมากเลยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างแรงคือถ้าน้องเข้าใจอ่ะน้องไม่ต้องจำใช่ไหมเหมือนนั่นเนี่ยน้องไม่ต้องท่องว่าชายคนนี้จะต้องนำยีนชั่วมาจากแม่แน่นอนเพราะน้องเข้าใจว่าพ่อมันให้วายมาแต่ส่วนผู้หญิงเป็นโรคเป็นไงผู้หญิงเป็นโรคเนี่ยก็ต้องเป็นด้อยสองตัวใช่ไหมน้องเพราะถ้าเป็นด้อยตัวเดียวจะเป็นพาหะดังนั้นน้องดูดีว่าเกิดอะไรขึ้นน้องจะวิเคราะห์คนกลายของคำสาปนี้ว่ายังไงตัวนึงมาจากพ่อตัวนึงมาจากแม่ถ้าตัวนี้มาจากพ่อแสดงว่าอะไรพ่อเป็นโรคชัวร์พ่อนี้ไม่พ้นแน่เพราะผู้ชายเป็นอย่างนี้เลยน้องถ้าเกิดคนนี้ไปมีลูกมันก็ถ้าเกิดมีจะมีลูกสาวก็ต้องให้ยีน X ไปใช่ป่ะก็ต้องให้โครโมโซม X ยีนที่เป็นโรคมันอยู่บนโครโมโซม X ดังนั้นเนี่ยถ้าการที่ผู้หญิงคนนี้เป็นโรคได้แปลว่าพ่อต้องเป็นโรคชัวร์แปลว่าต้องเกิดการเอาระหว่างพ่อที่เป็นโรคกับแม่ที่เป็นอะไรแน่นอนมันเหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้ใช่ป่ะการที่เป็น X A เล็กแม่อาจจะเป็นพาหะก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคน้องคิดว่ายังไงครับถ้าผู้หญิงคนนี้จะมีลูกชายเนี่ยผู้ชายจะเป็นอย่างนี้น้องถ้าผู้หญิงคนนี้จะมีลูกชายแปลว่าสามีของผู้หญิงคนนี้เขาจะให้ Y มาส่วนผู้หญิงคนนี้ต้องให้ X แต่ X มันไม่มีทางเลือก X มันด้อยทั้งสองตัวแปลว่าลูกชายก็เป็นโอ้โหนี่เป็นคำสาปน้องลูกชายต้องโดนคำสาปนี้ลูกชายต้องโดนครับน้องนี่แหละ
นี่แหละคือคำสาปจำไว้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโรคเพราะฉะนั้นพ่อกับลูกชายเป็นโรคด้วยเป็นโรคไปเป็นเพื่อนเลยน้องดังนั้นถ้าน้องจะไปคบกับผู้หญิงที่เป็นโรคแบบนี้น้องต้องทำใจหน่อยว่าพ่อเขาเป็นโรคนี้นะน้องแต่ถ้าน้องกับเขามีลูกชายด้วยกันก็ลูกชายก็เป็นแน่นอนไม่มีทางเลือกเกิดไปเป็นลูกชายน้องรู้ได้เลยสมมติเนี่ยน้องไปเป็นน้องไปแต่งงานผู้หญิงที่ตาบอดสีน้องเป็นผู้ชายพอแต่งงานไปท้องมีลูกลูกคลอดมาเป็นลูกชายน้องบอกได้เลยเนี่ยลูกกูตาบอดสีแน่นอนแน่นอนครับน้องยังไงก็ไม่มีทางตาปกติเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นตาบอดสียีนนี้มันต้องส่งไปยังลูกตาตรงตามหลักว่าลูกชายที่เป็นจะนำยีนชั่วมาจากแม่นั่นเองมันเชื่อมกันอยู่น้องจับหน้านี้ให้ดีๆและเราจะนำไปสู่คำถามน้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ในหน้านี้น้องจะตอบคำถามข้อนี้ได้คำถาม quiz เพื่อเช็คคอนเซ็ปต์มาน้องว่าน้องเข้าใจเรื่องคำสาปหรือเปล่าชายคนหนึ่งเป็นโรคพ่อเขาเป็นโรคแต่แม่เขาไม่เป็นโรคถามว่าเอายีนที่เป็นโรคมาจากใครอันนี้ที่น้องท่องมาได้น้องอาจจะไม่ต้องเข้าใจแต่ว่าน้องจะตอบได้ทันทีว่าชายที่เป็นโรคจะนำยีนชั่วมาจากแม่ครับน้องน้องคิดดูว่าประหลาดไหมพ่อเป็นโรคตัวเขาเป็นโรคดูทั่วไปสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนชีวะก็จะแบบอ๋อนี่ไงพ่อมันเป็นโรคพ่อมันทำให้ลูกมันติดเปล่าครับน้องมันเอายีนชั่วเนี่ยมาจากแม่พ่อแม่ไม่เป็นโรคแต่แม่เป็นพาหะครับน้องหรือใช่ป่ะแปลว่าคราวนี้เราต้องสรุปได้ทันทีว่าแม่เขาไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะเพราะไม่งั้นชายคนนี้มันจะไม่มีทางเป็นโรคเลยเพราะว่าอะไรครับน้องถ้ามีน้องคนไหนไม่เข้าใจโกรธข้อนี้ตายตัวเนาะชายที่เป็นโรคจะเอายีนชั่วมาจากแม่แน่นอนไม่มีทางไปเอามาจากพ่อเพราะว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นโรคใช่ป่ะมันจะถูกส่งมาจากแม่และพ่อผู้วายตัวนี้มาจากพ่อเป็นโรคใช่ป่ะพ่อจะเป็น X A บวก A เล็ก Y แต่ไอตัวที่ส่งมาคือ Y เนาะไม่ใช่ X แต่แม่เนี่ยสิเขาบอกว่าแม่ไม่เป็นโรคแสดงว่าแม่เป็น X A ใหญ่แล้ว X A เล็กทำให้ลักษณะเด่นมาครบลักษณะด้อยแม่เขาก็จะไม่เป็นโรคแต่ผู้ชายคนนี้สิมันซวยเป็นแมวอันนี้มาแต่นั้นผู้ชายคนนี้เป็นโรคเนี่ยครับคือคำตอบของข้อนี้ถ้านี่ดูเผินๆจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคพ่อเขาเป็นโรคแม่ไม่เป็นโรคอ้าวแปลว่าพ่อต้องทำให้เขาเป็นโรคแต่จริงไม่ใช่มันเอายีนชั่วมาจากแม่น้องตัวแม่เนี่ยทำให้เขาเป็นโรคพ่อไม่ได้มีความผิดโอเคนะครับน้องนะนั่นเองคำตอบแล้วเราจะมาขึ้นต่อไปเรื่อง Magical Alien ที่เป็นเรื่องที่ยากขึ้นหัวข้อใหม่ที่เราจะขึ้นนะครับน้องมันคือเรื่องที่พี่อาจจะเคยเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาชื่อว่าเรื่อง Magical Alien มันคืออะไรน้องแปลว่ามียีนเดียวแต่มีหลาย Alien ที่คุมหลายลักษณะซึ่งการกระทำแบบนี้อาจจะทำให้เกิดการแปรผันแบบต่อเนื่องได้น้องยังจำคอนเซปต์ได้ไหมที่เขาเรียกว่า one gene one expression แต่ one gene ในที่นี้มีอะไรแตกต่างถึงจะ one gene one expression แต่ one gene ที่ว่าเนี่ยมีหลาย allele น้องอาจจะมี A1A2 A เล็ก1 A เล็ก2ก็จะมีหลายอะไรซึ่งคำว่าหลายเนี่ยมากกว่า2ก็ถือว่าหลายแล้วเพราะธรรมดาถ้าจำได้นะถ้าที่น้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะมีแค่2อะไรอาจจะเป็น A ใหญ่ A เล็ก
บีไลบีแดดอาจจะมีขมสมบูรณ์กับขมไม่สมบูรณ์พี่นี่พี่โชว์ให้น้องมีขมสมบูรณ์ขมไม่สมบูรณ์ที่ทำให้ผลออกมาแตกต่างกันบ้างแต่น้องเจ็ดว่ามีแค่สองอันเราจะเริ่มเรียนอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมันจะมีมากกว่าสองแล้วน้องน้องลองยกตัวอย่างสิครับว่าของในที่เรามีอยู่เนี่ยอะไรบ้างที่คุมด้วย multiple allele หรือมี allele มากกว่า2อะไรที่คนหลายๆคนเนี่ยเป็นมีมากกว่า2ไม่ได้มีแค่ซ้ายหรือขวาดำหรือขาวนอกจากนี้ตัวอย่างเรื่องพวกเส้นสีผมสีผิวเพราะว่านั่นมันเป็นเรื่องหลายๆยีนน้องแต่เนี่ยมันคือยีนเดียวแต่มันหลาย allele คำตอบก็คือ ABOblood group นี่เองมันคือเลือดของเรานี่เองครับน้องที่มันเป็นเรื่องของ multiple allele น้องจะงงว่ามันมีกี่ allele กันแน่แน่นอนมันจะมีน้องถ้าน้องรู้มันจะมีกรุ๊ปอะไรบ้างกรุ๊ป A ใช่ไหมน้องกรุ๊ป B กรุ๊ป AB แล้วกรุ๊ป O ซึ่งตัวนี้การที่น้องจะรู้ว่าใครเป็นกรุ๊ปอะไรแปลว่าพวกนี้คืออะไรน้องมันคือ phenotypeใช่ไหมน้องเนี่ยพวกนี้คือฟีโนไทป์ส่วนที่เราจะมาดูกันในที่นี้ก็คือจีโนไทป์ว่ามันทำไมมันถึงเรียกว่า multiple allele เนาะน้องรู้ก่อนว่า allele เนี่ยที่คุมเลือดเนี่ยที่คุมเรื่องหมู่เลือดจะมี3ตัวนั่นคือเขาจะเรียกว่า IA ใหญ่ IB ใหญ่และ I เล็กจะมี3 allele เนาะน้องพอเดาได้ไหมว่าพอมันมี3 allele เนี่ยอะไรถึงจะเป็น A แน่นอนมันคือ IA ใหญ่ I ใหญ่ A ใหญ่แล้วก็ I เล็กน้องการที่เขากำหนดสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเพื่อแสดงว่า2ตัวเนี้ยคือยีนเด่นและอันเนี้ยคือยีนด้อยดังนั้นอันเนี้ยถึงเป็นกรุ๊ป A และแน่นอนว่า IA ใหญ่ IA ใหญ่ติดกันย่อมเป็น A แน่นอนใช่ป่ะเพราะมีแต่ IA ย่อมเป็น A แน่นอนดังนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเริ่มมีความซับซ้อนแล้วใช่ป่ะแต่เดิมเนี่ยน้องจะเห็นแค่ว่าอะไรข่มกันสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ไปอะไรข่มกันไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์ไปแต่อันเนี้ยการที่เขาจะกำหนดสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่า2ตัวเนี้ยมันข่มตัว I เล็กเนี่ยสมบูรณ์แต่มันข่มกันเองไม่ได้ทำให้เกิดหมู่ที่เรียกว่าหมู่ AB ขึ้นมาครับน้องเพราะว่าแน่นอนว่า B หลักการเหมือน A อาจจะเป็น IB IB หรือว่า IB I เล็กใช่ป่ะก็จะเป็น B ได้ทั้งนั้นส่วน O ก็คือ I เล็ก I เล็กแน่นอนเพราะมันเป็นยีนด้อยมีโอกาสเดียวก็แค่เป็นต้องเป็นด้อยเดียวด้อยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอย่างอื่นแต่การที่เกิดหมู่ AB ขึ้นมาได้น้องแสดงว่าไม่มีอะไรที่เด่นที่สุดแต่2อันนี้มันเด่นเท่าๆกันแล้วมันขบกันไม่สมบูรณ์มันเลยต้องมากลายเป็นหมู่ใหม่ขึ้นมาดังนั้น2ตัวนี้มันข่มไม่สมบูรณ์แต่2ตัวนี้ข่มตัวนี้สมบูรณ์ถ้าน้องดูเป็นกรุ๊ปอ่ะกรุ๊ปนี้จะข่มกรุ๊ปนี้สมบูรณ์ดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่มี i เล็กมันก็จะแสดงหมู่ของตัวที่เป็น i ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น a หรือ b ก็ตามก็นั่นคือ i a ใหญ่ i เล็กกับ i b ใหญ่ i เล็กแต่เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะกลายเป็นกรุ๊ป a b นะครับน้องเข้าใจนะน้องดังนั้นน้องเข้าใจว่าอะไรจากที่น้องเห็นกรุ๊ปเลือด A B กับ O เนี่ยมันเป็นยังไงน้องมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเห็นป่ะดังนั้น A B กับ O เนี่ยเป็นพ่อลูกหรือแม่ลูกกันไม่ได้นะครับน้องไม่ได้ถ้าเกิดน้องไปพบครอบครัวไหนที่มีอย่างเงี้ยมันต้องเป็นลูกบุญธรรมหรือไม่มันก็เก็บมาจากข้างถนนหรือว่าอะไรประมาณนั้นน้องหรือว่าสลับเด็กกันตามแบบพวกละครมันจะไม่มีทางเลยน้องเห็นป่ะสมมุติว่าพ่อเป็น O แม่เป็นอะไรก็ตามถึงแม่จะเป็นอะไรก็ตามน้องยังไงพ่อที่เป็น O ก็ต้องให้ i เล็กไป1ตัวดังนั้นลูกเนี่ยมันจะไม่ A ก็ B หรือไม่อาจจะเป็น O ถ้าแม่เป็น O อีกใช่ป่ะหรืออาจจะเป็น O ก็ได้แต่ไม่จะไม่มีทางเป็น AB น้องเหมือนกันถ้าสมมุติว่าแม่เป็น AB พ่อจะเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้อย่างน้อยลูกต้องได้ A เป็นตัวหนึ่งหรือไม่ก็ได้ B เป็นตัวหนึ่งดังนั้นจะต้องกลายเป็นอย่างอื่นที่ยังไงก็ไม่ใช่ O เข้าใจไหมน้องเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์กรุ๊ปเลือดนี่คือหลักการกรุ๊ปเลือดไม่มีทางเป็นพ่อลูกแม่ลูกกันได้เลยครับน้อง
A B กับ O เนี่ยเรื่องของมาเธออาลีนมีอีกเรื่องนึงที่พี่อยากจะยกตัวอย่างนั่นคือเรื่องของสีขนกระต่ายซึ่งมาเธออาลีนที่ว่ามีสีอาลีนเลยน้องพี่จะยกตัวอย่างให้เป็นกำหนดว่า C ใหญ่ C เล็กแล้วมี C H อยู่ C เล็ก H แล้วก็ C เล็กมันเป็นยังไงน้องถ้าเกิดมันเหมือนกันพี่คงไม่ยกตัวอย่างซ้ำมาให้เสียเวลาแต่เพราะมันไม่เหมือนกันเนี่ยน้องน้องดูดีๆน้องกระต่ายชนิดแรกเรียกว่า Y typeซึ่งอาจจะมียีนเป็นแบบนี้ C ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่ C เล็ก C H นี่จะมีได้4แบบที่จะกลายเป็น Y type แบบที่2เขาเรียกว่าชินซิล่าชินซิล่าเนี่ยเป็นยังไงน้องอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้น้องเริ่มเห็นอะไรไหมมีได้แค่3ชนิดแล้วนะน้องแบบที่3เขาเรียกว่าฮิมาลายันมันเป็นกระต่ายฮิมาลัยน้องอาจจะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมน้องเลยแค่2ชนิดเอาละสิมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เหมือนกับ ABO ของเราน้องแล้วก็ตายไปที่3คืออัลบิโนสีขนของมันถ้าเกิดจะเป็นอัลบิโนได้นั่นคือสีเล็กสีเล็กสถานเดียวเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นน้องเกิดอะไรขึ้นมันคอนเซ็ปต์มันแตกต่างจากหมูเลือดยังไงน้องต้องเฉยว่าเนี่ยมี4แบบที่เป็นไปได้จะเริ่มต้นด้วย4ใหญ่และตามด้วยตัวอื่นตัวไหนก็ได้แต่อันนี้จะเหลือแค่3แบบนั่นคือมันต้องเริ่มที่ C C H จะไม่มีทางมี C ใหญ่เข้ามาได้ดูดีๆนะน้องเพราะถ้าเป็น C ใหญ่มันจะกลายเป็นแบบนี้นี่เหลือแค่2ชนิดและนี่มีแค่ชนิดเดียวเพราะมันอะไรน้องมันคมกันสมบูรณ์เป็นทอดๆน้องนี่คอนเซ็ปต์ของขนกระต่ายน้องดูดีๆว่ามันคงมันเป็นทอดๆมันโหดยังไงน้องคือถ้ามันมี C ใหญ่ปุ๊บ Y type แน่นอนคงหมดเลยไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเพิ่มเนี่ยมันถึงได้ทั้ง4ชนิดคือยังไงเป็น Y type แน่นอนถ้าชินซิลล่ามันต้องเป็น C แบบ CH ใช่ป่ะถ้าเกิดมี Hก็ได้จะมี C เล็กก็ได้แต่จะมี C ใหญ่ไหมเพราะมัน C ใหญ่มันจะกลายเป็นชนิดนี้มันจะกลายเป็น Y type มันจะได้3ชนิดมาลายันก็คิดด้วยหลักการเดียวกันเป็น2ชนิดส่วน Albino เนื่องจากเป็นยีนด้อยที่สุดใช่ป่ะเนี่ยพี่เลี้ยงให้เด่นไปด้อยเลยเนี่ยเด่นไปยังด้อยเลยเนี่ยเด่นมากจะเป็นด้อยมากด้อยที่สุดดังนั้นต้องคู่กันเท่านั้นถ้าไปผสมกันอะไรเห็นไหมอะไรที่มีสีเล็กบ้างเนี่ยไอ้นี่ก็มีสีเล็กเห็นไหมนี่ก็มีสีเล็กนี่ก็มีสีเล็กมันจะกลายเป็นพันธุ์อื่นหมดเลยมันต้องเป็นสีเล็กสีเล็กคู่กันทั้งทีเป็นอัลบิโนเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นยีนแบบคงกันสมบูรณ์เนาะเพราะว่า ABO แบบที่ให้น้องรู้เมื่อกี้เนี่ยมันคงกันไม่สมบูรณ์ถึงเกิดกรุ๊ป AB ขึ้นมาได้แต่แบบสีขนกระต่ายเนี่ยมันจะคงกันสมบูรณ์และคงกันเป็นทอดๆด้วยมันถึงเกิดกระต่ายสีพันธุ์นี้ขึ้นมาได้ครับน้องโดยอัลบิโน่เนี่ยโอกาสน้อยที่สุดหายากโอเคนะและต่อไปจะขึ้นเกี่ยวกับโจทย์แล้วนะน้องมัลติเพิลแอลลีนก็จะมีให้น้องข้อนึงนะครับน้องซึ่งก่อนอื่นพี่จะสอนวิธีทำง่ายๆก่อนสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ทำให้น้องถ้าทำได้เร็วขึ้นนะครับน้องจำนวนจีโนไทป์เท่ากับจำนวนยีนเ
ทั้งหมดบวกถอยหลังแสดงว่าถ้าเกิดมี8ยีนถ้าเกิดมีสัก4ยีนแล้วกันเพราะนั้น4ยีนจะมีกี่เจโนไทป์น้องมียีนคุมใน4ยีนก็คือมี4อัลลีนนั่นเองก็คือมี4บวก3บวก2บวก1เท่ากับ10จีโนไทป์ครับน้องประมาณนั้นแล้วก็อีกสูตรนึงคือสูตรของจำนวนฟีโนไทป์คิดยังไงครับน้องอันนี้มันจะเท่ากับจำนวนจีโนไทป์บอกว่าน้องต้องคิดจำนวนจีโนไทป์ได้ก่อนจำนวนจีโนไทป์ลบเด่นคูณด้อยน้องจำสูตร2สูตรนี้ไว้สูตรจำนวนจีโนไทป์แล้วสูตรจำนวนฟีโนไทป์ลองคิดข้อนี้ดูนะครับน้องสูตรนี้น้องลองเขียนทีละตัวแบบคิดธรรมดาก็คำตอบเท่าใช้สูตรครับน้องแต่พี่แนะนำให้ใช้สูตรมันจะเร็วกว่านะคำถามก็คือยีนขนเป็ดมีอัลลีนต่างๆคือG ใหญ่1 G ใหญ่2 G ใหญ่3 G ใหญ่4 G ใหญ่5 G เล็ก1 G เล็ก2 G เล็ก3หาจำนวน Genotype และ Phenotype ไม่มีอะไรเลยน้องบอกว่าเขาตอบชีวะไม่ใช่เขาตอบเลขน้องมีสูตรก็ใส่สูตรก็ตอบได้นะน้องเพราะฉะนั้น Genotype ตอบเท่าไหร่มันคือจำนวนยีนทั้งหมดบวกถอยหลังนั่นคือมีกี่ยีน1 2 3 4 5 6 7 8 8 บวก 7 บวก 6 บวก 5 บวกไปเรื่อยจนถึงบวก 1 เท่ากับ 36 จีโนไทป์และจำนวนฟีโนไทป์นะครับน้องจำนวนฟีโนไทป์ก็คือจำนวนยีนเนี่ยจะเป็นจำนวนจีโนไทป์จำนวนจีโนไทป์เท่ากับ36ลบเด่นคูณด้อยเด่นมีกี่ตัว5ตัวด้อยมีกี่ตัว3ตัวเห็นไหมน้องการที่กำหนดเป็นจีใหญ่จีเล็กทำมีผลนะน้องเพราะมันขมกันสมบูรณ์เด่นคูณด้อยเท่ากับ5คูณ3ลบกันได้เท่าไหร่21จีโนไทป์นี่คำตอบสิ่งที่อยากจะเน้นน้องไว้ว่าสูตรใช้ได้เมื่ออย่าคิดว่ามีสูตรแล้วคิดจะใช้สูตรโมโซนะครับน้องทุกวิชามันก็หมดแม้แต่เลขก็เหมือนกันว่าสูตรมันก็ต้องมีข้อยกเว้นอยากคิดว่ามีสูตรเราใช้มั่วแบบนั้นสูตรจะไม่มีประโยชน์กับน้องเลยอย่าลืมนะครับน้อง1ต้องคมไม่สมบูรณ์เข้าใจครับน้องต้องคมไม่สมบูรณ์ถ้าขมสมบูรณ์จะไม่มีประโยชน์เลยและ2ห้ามเป็นประเภทขมเป็นทอดๆแบบพวกขนกระต่ายแบบที่พี่เคยสอนน้องอ่ะห้ามขมเป็นทอดๆแบบขนกระต่ายไม่งั้นก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะมั่วมันจะบอกว่าอันนี้จะเป็นไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นอีกอย่างนึงเพราะมันขมเป็นทอดๆเนี่ยครับคือข้อจำกัดของสูตรคือห้ามขมเป็นทอดๆเนี่ยแปลว่าเด่นกับด้อยเนี่ยแยกกันให้เห็นชัดเจนเนี่ยครับน้องถึงจะใช้สูตร2สูตรนี้ได้อย่าลืมนะวันนี้เขาถามน้องใส่สูตรน้องตอบได้เลยถ้าเกิดน้องจำสูตรไม่ได้น้องก็ต้องนั่งเขียนจนกระทั่งมันได้ตามนี้แหละมันจะได้ตามนี้แหละครับน้องไม่เปลี่ยนหรอกโอเคนะนี่แหละคือสูตรและเรื่องต่อไปสั้นๆง่ายๆเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากการที่น้องรู้แล้วว่าบางทีบางอย่างเนี่ยบางลักษณะคุมได้ยีนเดียว2อัลลีนบางลักษณะคุมได้ยีนเดียวหลายอัลลีนแต่อันนี้คุมได้หลายยีนเขาเรียกว่าโพลีจีนิกเทรดมันจะเป็นยังไงน้องมันเป็นยังไงน้องพี่ลองเขียนตารางสรุปให้น้องดูนะ
สมมติว่าแบบแรกแบบ simple ธรรมดาแล้วก็จะมีแบบ multiple allele ใช่ป่ะแล้วก็จะมีแบบ poly คือ polygenic trait เนี่ยแหละมันต่างกันยังไงเนาะสามแบบเนี้ยนี่แหละถ้าเราจบแบบนี้ก็คือจบเรื่องนี้ละก็จะไปขึ้นอีกเรื่องนึงนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับพวกเมนเดลน้องซึ่งเป็นเรื่องที่พี่ก็ว่ามันยากนะน้องนะมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงน้องข้างบนอันแรกคือ expression การที่มันจะเป็นการคุมแบบ simple ก็คือ one gene one expression multiple allele แต่ one gene one expressionpolygene มันมีหลายยีนก็จริงแต่การทำงานที่น้องบอกว่า polygenic trait คือลักษณะที่คุมโดยหลายยีนแต่ว่ามันต้องมี1เหมือนกันครับน้องอย่าลืมนะถึงจะคุมได้หลายยีนแต่ว่า expression ก็เป็นแค่1เพราะไม่งั้นจะถือว่าแยกกันคุมไม่เกี่ยวกันแต่คำว่า polygene แปลว่ามันแปลว่าหลายยีนคุม1ลักษณะจำไว้นะน้อง expression ต้องเป็น1เสมอและอันนี้คือจำนวนยีน1ยีนสิน้อง multiple allele ก็ต้อง1ยีนตัว polygene หลายยีนจำนวน allele 2 allele แน่นอนถ้ามี1 allele ก็ไม่ต้องไม่เรียกเป็นลักษณะพันธุกรรมนะน้องเพราะมันมีแบบเดียวใช่ป่ะล่ะถ้ามี1 allele นี่มันคือมันชัวร์ไงยังไงก็ได้อันนั้นน่ะอันนี้คือมี2 allele ถ้า multiple allele ก็คือมากกว่า2ส่วนถ้าเกิดเป็นโพลีจีนอาจจะได้หลายแบบเช่นบางยีนมี2บางยีนมากกว่า2ก็ได้เป็นไปได้นี่เพราะมันคุมได้หลายยีนบางยีนอาจจะเป็นแบบซิมเปิลบางยีนจะเป็นแบบมัลติเพิลแอลลีนแต่คุมได้หลายยีนซึ่งโพลีจีนิกเทรดนะครับน้องจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้มีฟีโนไทป์หลากหลายมากมากและจะเกิดการแปรผันต่อเนื่องทันทีเช่นแบบสีผมคนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีหลายสีไปหมดซึ่งน้องจำไว้ว่าการกระจายจะเป็น normal curveคำว่า normal curve น้องจะเคยเรียนในวิชาสถิติน้องมันคือโค้งปกติอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็น normal curve แบบนี้น้องซึ่งมันแปลว่าลักษณะที่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งอาจจะมีน้อยไอ้ลักษณะที่เป็นกลางๆอาจจะมีมากใช่ป่ะเหมือนสมมติว่าถามว่าคนผมดำปี๋กับผมขาวโจ๊ะไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยมากน้องมันจะน้อยมากมันจะนี่เขาเรียกว่า normal curve ส่วนกลางๆนี่คือพวกผมน้ำตาลน้ำตาลนั่นเองคนผมน้ำตาลน้ำตาลธรรมชาตินะน้องไม่ใช่ย้อมผมทั่วโลกเต็มไปหมดใช่ป่ะแต่สีที่ไล่ลงมาจะเป็นสีเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยหรือสีที่เข้มมากๆเป็นแบบดำปี๋อย่างเงี้ยจะเริ่มหายากนี่แหละเขาเรียกว่าโค้งปกติประมาณนั้นน้องและเนี่ยเราพี่จะขอจบด้วยตัวอย่างประหลาดๆอันหนึ่งที่เป็น polygenic trait มันคือสีเมล็ดข้าวโพดสีเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมีสมการที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือสารตั้งต้นสีใสถ้ามียีน A จะเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางสีใสถ้ามียีน B จะเปลี่ยนเป็นสารสีม่วงดังนั้นเกิดอะไรขึ้นน้องการที่คุมดังนั้นเนี่ยสีของเมล็ดข้าวโพดเป็น polygenic trait เพราะคุมด้วย2ยีนแต่ว่าการที่มีขั้นตอนแบบนี้หมายความว่าไงน้องสีเมล็ดข้าวโพดมีความประหลาดกว่าอย่างอื่นยังไงแปลว่าถ้าเกิด A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ A
A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กแบบนี้เพราะว่านี่พวกนี้มันเป็นยีนเด่นใช่ไหมเนาะถ้าเป็นแบบนี้ม่วงใช่ป่ะเพราะการที่มีการที่พวกนี้มันเป็นเด่นการที่เป็นฟีโนไทป์เด่นพวกนี้อาจจะมียีนด้อยแฝงอยู่บ้างแต่เป็นฟีโนไทป์เด่นแต่ทำให้เกิดฟีโนไทป์เด่นขึ้นมาถ้าไอเนี้ยเกิดฟีโนไทป์เด่นก็สามารถแปลงเป็นสารตัวกลางได้ถ้าไอเนี้ยเกิดฟีโนไทป์เด่นกลายเป็นสารสีม่วงได้แต่ว่าการที่มีขั้นตอนนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นถ้ามีด้อยตัวเดียว A หรือ B ก็ได้ถ้า A หรือ B ตัวใดตัวหนึ่งด้อยขึ้นมาไม่ม่วงคือสมมติยีน A เนี่ยจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็เหอะเด่นมากใช่ป่ะสมมติเป็น A ใหญ่ A ใหญ่แต่ถ้ายีน B กลายเป็นด้อยขึ้นมาเป็น B เล็ก B เล็กอย่างเงี้ยสีเมล็ดก็จะไม่สามารถเปลี่ยนสารตัวกลางให้เป็นสีใสให้เป็นสารสีม่วงได้ดังนั้นมันก็จะไม่ม่วงนี่แหละครับน้องหรือว่าถึงอันนี้จะเด่นมากแต่เนี่ยเป็นด้อยขึ้นมาตัวเดียวเป็น A เล็ก A เล็กก็จะไม่เป็นม่วงเลยนั้นเนี่ยเป็นโพลีจีนิกเทรดที่ประหลาดๆหน่อยอาจจะไม่เป็นอาจจะออกไม่เป็นโค้งปกติหรือ normal curve นี่แหละครับน้องและนี่เราก็จะจบเรื่องนี้กันอย่างสมบูรณ์ต่อไปจะเป็นเรื่องของกฎเมนเดลเรื่องใหม่นะครับน้องมันคือเรื่องของการที่เราสามารถคำนวณได้หมดว่าพันธุกรรมมันจะเป็นยังไงลูกมีโอกาสเป็นอะไรมีโอกาสเท่าไหร่อย่างที่พี่คำนวณมาให้น้องดูในบางส่วนของการสอนช่วงแรกๆนั้นมันมาจากคนที่ชื่อว่าเกรเกอร์เมนเดลครับน้องดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในต่อไปนี้เรียกว่าเรื่องเมนเดลส์ลอกฎของเมนเดลน้องอาจจะเคยได้ยินชื่อเมนเดลมาแล้วเมนเดลเขาเป็นใครกันน้องเขาเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์สิ่งที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้หมอเนี่ยเป็นคนคิดข้อมูลที่ของเมนเดลที่จะให้น้องนะครับคือเขาได้ตั้งกฎตั้งกฎของการถ่ายทอดพันธุกรรมเมนเดลได้ตั้งกฎของการถ่ายทอดพันธุกรรมหลังจากทดลองกับถั่วครับน้องเขาทดลองกับถั่วลันเตาถามว่าทำไมถึงเป็นถั่วลันเตา7ปีเลยน้องเขาทำแล้วลองไป7ปีถามว่าทำไมถึงเป็นถั่วลันเตาไปเรียกถั่วลันเตาเพราะว่า1หาง่ายปลูกง่ายเมล็ดมากอายุสั้นแปลว่าเขาสามารถทดลองดูพันธุกรรมใน1ช่วงชีวิตของถั่วลันเตาได้อย่างรวดเร็วและมีตัวอย่างให้ทดลองเป็นจำนวนมากนี่แหละคือผลประโยชน์ของโทรันเตาน้องเป็นความฉลาดของท่านเมนเดลเขาน้องที่เขาใช้โทรันเตาและลักษณะเด่นชัดน้องคือโทรันเตาเนี่ยจะเป็นพืชที่แบบคือถ้าเห็นว่าเด่นก็จะเด่นเลยถ้าเห็นจะด้อยก็ด้อยไปเลยเช่นแบบว่าอันนึงมันได้สีเหลืองอันนึงมันได้สีเขียวอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันเด่นชัดแล้วมันคงกันสมบูรณ์น้องหรือว่าออกดอกข้างข้างกับออกดอกข้างบนมันได้กลมมันได้ขูขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเด่นชัดและอย่างที่3เป็นเรื่องที่สำคัญคือไม่มีการผสมข้ามต้นแล้วเขาสามารถล็อกสเปคได้คือเขาจะไม่สามารถเขาจะแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าไอสิ่งที่เขาทดลองจะคลาดเคลื่อนเนื่องจากมันไม่ได้ผสมกับต้นที่เขาคิดไว้มันผสมกับต้นอื่นที่เขาไม่ได้คิดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะน้องอย่าลืมว่าคืออันนี้คือไม่ผสมข้ามต้นกับอายุสั้นถ้าเกิดมันอายุสั้นมันอายุไม่สั้นเนี่ยมันอายุยาวๆเลยน้องกว่าน้องจะได้ผลของการทดลองเนี่ยสมมติว่าเมนเดลมันเอาแบบไปทดลองกับพวกแบบช้างเนี้ยกว่ามันจะตายน้องกว่าจะรุ่นใหม่จะออกมาอะไรเงี้ยป่านี้เขาไม่ได้ทดลองเขาตายไปก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดเมนเดลลอว์ที่เป็นพื้นฐานของพันธุกรรมทุกอย่างในปัจจุบันนี้นะครับน้องโดยกฎของเมนเดลข้อแรก
ฎข้อหนึ่งเขาเรียกว่ากฎของการแยกหรือ law of segregation law of segregation เขาน้องต้องจำไว้ก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ของกฎข้อนี้คืออธิบายการผสมลักษณะเดียวการผสมลักษณะเดียวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า monohybrid cross ซึ่งเดี๋ยวน้องจะได้รู้มันคืออะไรน้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งกระหายความรู้โดยที่กฎนี้เขาพูดว่าอะไรจำไว้ว่ากฎนี้จะบอกว่ายีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายนั่นคือเซลล์ 2N เนี่ยในเซลล์ร่างกายเนี่ยยีนจะอยู่เป็นคู่และแยกกันไปในเซลล์สืบพันธุ์นั่นคือเป็นในเซลล์ N อย่างนี้มันคืออะไรน้องวันนี้น้องบางคนอ่านก็งงวันนี้พี่อ่านตอนแรกแบบมันคืออะไรวะมันคืออะไรที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่แรกเนี่ยเช่นสมมติว่าตัวน้องมียีน A ใหญ่เนี่ยแหละคือยีนจะอยู่เป็นคู่ในเซลล์ร่างกายพอน้องจะสืบพันธุ์มันจะแยกเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ซึ่งอาจจะมีตัวนึงที่ไปติดให้ไปกลายเป็นลูกของน้องนั่นแหละครับคือความหมายของกฎข้อนี้คือการที่เราเขียนแบบนี้ได้เพราะเมนเดลเป็นคนคิดและสำคัญที่สุดก็คือความน่าจะเป็นเท่ากันก็คือมี A ใหญ่เนี่ยการที่มันแยกเป็น A ใหญ่ไม่ใช่แปลว่าตัวนี้จะมีโอกาสมากกว่าตัวนี้ไม่ได้หรือว่าจะเป็น A ใหญ่กับ A เล็กก็ตามไม่ได้แปลว่า A ใหญ่จะมีโอกาสมากกว่า A เล็กการที่มันเคยอยู่กันเป็นคู่และแยกกันไปเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นการที่จะไปติดกลายเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีโอกาสเท่ากันน้องดังนั้นสมมุติว่าลองทดสอบจากกฎนี้ดูนะสมมุติว่ามี A ใหญ่มันจะแยกไปเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นต้องเป็น 1A ใช่ป่ะยังไงก็ได้ 1A ใหญ่เพราะมันคือ A ใหญ่แต่ถ้าเป็น A เล็กแยกเป็น A เล็กกับ A เล็กความน่าจะเป็นก็ต้องเป็น 1A เล็กใช่ป่ะเพราะยังไงก็มีแต่ A เล็กแต่ให้ดูว่า A ใหญ่ A เล็กเป็นยังไงก็จะออกเป็น A ใหญ่ A เล็กA ใหญ่กับ A เล็ก2ตัวตามกฎต้องมีความน่าจะเป็นเท่ากันไม่ใช่มีโอกาสติด A ใหญ่มากกว่าหรือมีโอกาสติด A เล็กมากกว่ายีนเด่นยีนด้อยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับน้องเพราะยีนจะอยู่เป็นคู่จําไว้ยีนจะอยู่เป็นคู่และแยกกันไปการที่ยีนแยกกันไปตัวไหนตัวหนึ่งก็ต้องมีความน่าจะเป็นเท่ากับอีกตัวนึงดังนั้นจะมีโอกาส 1/2 A ใหญ่และ 1/2 A เล็กนี่คือความสําคัญของกฎข้อนี้ของเมนเดลกฎของการแยกครับน้องและน้องจําไว้ว่าวิธีการคำนวณในช่วงแรกๆเนี่ยการที่จะเขียนให้ได้โชว์บางทีมันเยอะบางทีถ้าเกิดเราเห็นมันน้อยๆเนี่ยเราจะคิดในใจได้พี่ไม่ได้บังคับให้น้องทำอย่างนี้ซึ่งเวลาพี่ทำข้อสอบจริงๆพี่ก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แต่ตอนเริ่มแรกถ้าน้องคิดว่าน้องคำนวณแล้วไม่เร็วหรือว่าไม่ชัวร์เนี่ยน้องจะต้องผสมกันใช่ป่ะผสมกันหาความน่าจะเป็นและเขียนเป็นพันเน็ตสแควร์น้องการเขียนอย่างเงี้ยจะทำให้น้องเห็นเป็นระบบและชัวร์ว่ามันใช่แน่แต่มันจะช้าประเด็นคือมันจะช้าน้องแล้วน้องบางคนอาจจะรำคาญหรือว่าพี่เองพี่ก็รำคาญพี่ตอนพี่ทำข้อสอบใครเสียเวลานั่งเขียนพันเน็ตสแควร์ตายน้องแต่ว่าตอนแรกพี่จะสอนให้น้องเขียนก่อนเพื่อน้องจะได้มีการที่คำนวณที่ถูกต้องน้องการที่ช้ายังดีกว่าคำนวณผิดนะน้องเพราะชีวะจริงๆมีเวลาให้น้องเหลือเฟือแต่คนส่วนใหญ่รวมถึงพี่จะชอบเอาเวลาไปทำวิชาอื่นคือเหมือนเขาให้เวลาชีวะปีพี่นะเขาให้เวลาชีวะมาชั่วโมงหนึ่งพี่ใช้ไปครึ่งชั่วโมงเองน้องพี่ก็โยนข้อสอบชีวะลงไปแล้วก็เริ่มทำข้อสอบเคมีเพราะวิชาอื่นเนี่ยมันจะโดนบีบคั้นด้วยเวลาแต่วิชาชีวะเนี่ยเวลามันเหลือเฟือเพราะเราแค่อ่านแล้วเราก็คิดตอบ
ไม่ใช่มันไม่ต้องมานั่งคำนวณการที่น้องรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้จบกันแค่นั้นมันถึงเร็วและถ้าน้องคนไหนคิดว่าน้องเก่งวิชาอื่นแต่ว่าไม่มั่นใจชีวะน้องควรจะเขียนแผนสแควร์ให้เป็นแล้วต่อไปพี่จะสอนเขียนแผนสแควร์นี่นะครับน้องแล้วน้องจะรู้ว่ากฎของการรวมกันของชีวะเนี่ยการที่น้องเป็นอย่างนี้ได้พ่อแม่น้องเป็นยังไงรวมกันเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นเด่นหรือจะเป็นด้อยหลักการอยู่ที่แผนสแควร์เนี่ยครับ